นรายการวันนี้ค่ะมีอุบัติเหตุและความสูญเสียเกิดขึ้นกับการเดินอากาศยานหลายเหตุการณ์คุณผู้ชมคะอย่างเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเลยนะคะเกิดอุบัติเหตุเครื่องบินของสายการบิน Lion Air นะคะคือก็เป็นเที่ยวบินที่JT610 นะคะเส้นทางก็คือออกจากกรุงจาการ์ตาค่ะมุ่งหน้านะคะไปยังเมืองปังกันปีนังค่ะปรากฏว่าพอขึ้นบินได้สักประมาณ13นาทีเท่านั้นเองนักบินเนี่ยประสานกลับมาคุณผู้ชมคะยังหอบังคับการการบินบอกว่าต้องการนำเครื่องนะคะกลับลงไปจอดที่กรุงจาการ์ตาอีกครั้งนึงแล้วหลังจากนั้นหายไปจากจอเรดาร์เลยแล้วค่ะจนกระทั่งล่าสุดมาพบนะคะว่าเครื่องลำดังกล่าวตกลงในทะเลชวาตอนนี้ไม่มีรายงานนะคะว่ามีผู้รอดชีวิตหรือเสียชีวิตจำนวนเท่าไหร่แต่เริ่มเห็นร่องรอยความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วค่ะสำหรับความคืบหน้าในเรื่องนี้คุณผู้ชมคะเจ้าที่เนี่ยไปพบชิ้นส่วนศพผู้ประสบเหตุบางส่วนนะรวมถึงทรัพย์สินอย่างโทรศัพท์มือถือบัตรประชาชนใบขับขี่เสื้อชูชีพในจุดที่เครื่องตกแล้วจะห่างออกไปจากจุดนั้นสักประมาณ15กิโลเมตรลึกลงไปในทะเลชวาเนี่ยประมาณ30ถึง35เมตรค่ะแล้วก็พบผู้เสียชีวิต7รายตอนนี้ยังไม่มีวี่แววนะคะว่าจะพบผู้รอดชีวิตหรือไม่แล้วก็ยังไม่พบกล่องดำทั้ง2กล่องก็คือกล่องบันทึกข้อมูลการบินนะคะแล้วก็กล่องบันทึกเสียงในห้องของนักบินค่ะรวมไปถึงลำตัวเครื่องบินตอนนี้เชื่อว่าอาจจะจมอยู่ใต้ทะเลชวาลึกลงไปสักประมาณ35เมตรห่างจากชายฝั่งออกไปประมาณ15กิโลเมตรนอกจากนี้ก็ยังไม่พบสัญญาณของความช่วยเหลือนะคะจากเครื่องส่งสัญญาณฉุกเฉินของเครื่องบินลำที่ประสบเหตุค่ะครับขณะที่ทางเว็บไซต์นะคะ Flightradar24 ค่ะก็รายงานบอกว่าเครื่องบินเนี่ยส่อแววว่าจะมีปัญหาตั้งแต่ตอนขึ้นบินได้ประมาณ2นาทีอยู่ที่ระดับความสูงเนี่ยประมาณ 2,000 ฟุตค่ะเพราะบอกว่าจู่ๆก็มีการลดระดับการบินลงมามากกว่า500ฟุตแล้วก็เบี่ยงไปทางซ้ายแล้วค่อยๆไต่ระดับขึ้นไปที่ความสูง 5,000 ฟุตจากนั้นเนี่ยก็รักษาระดับดังกล่าวเอาไว้จนกระทั่งเร่งความเร็วขึ้นไปนะคะแตะที่ประมาณ345นอตในช่วงท้ายแล้วก็ไปอยู่ที่ความสูงประมาณ 3,650 ฟุตค่ะแล้วหลังจากนั้นขาดการติดต่อไปเลยนะคะก่อนที่เจ้าที่ทางการอินโดนีเซียค่ะจะพบว่านักบินได้ขอบินกลับไปลงจอดที่ท่าอากาศยานนานาชาติสูกาโนฮัตตานะคะหลังขึ้นบินได้ไม่นานแต่ว่าขาดการติดต่อไปนะคะกับทางเจ้าที่ควบคุมการจราจรทางอากาศนะคะก็เป็นปัญหาที่ต้องนำมาสู่การหาคำตอบแล้วค่ะว่าเกิดอะไรขึ้นกับเครื่องลำดังกล่าวนะคะครับผมในขณะที่ทางด้านของผู้บริหาร Lion Air นะครับนายเอ็ดเวิร์ดซีเรอิตนะครับก็ออกมากล่าวว่าเครื่องบิน Boeing 737 Max 8ลำที่ประสบเหตุนี้เนี่ยเป็นเครื่องใหม่นะครับเริ่มใช้เนี่ยครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมานี่เองแล้วก็ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าจะเคยมีปัญหาทางด้านเทคนิคในเที่ยวบินก่อนแต่ก็ได้รับการแก้ไขตามกระบวนการของบริษัทผู้ผลิตแล้วแล้วก็มีการบินไปที่กรุงจาการ์ตาด้วยเพื่อให้วิศวกรเนี่ยได้ซ่อมแซมอีกครั้งก่อนที่จะบินขึ้นสู่ท้องฟ้าซึ่งก็เป็นไปตามปกติของเครื่องบินทุกลำทั้งนี้ครับคุณผู้ชมครับเจ้าหน้าที่สำนักงานควบคุมจราจรทางอากาศนะครับก็เปิดเผยว่านักบินของเครื่องบินลำดังกล่าวเนี่ยนะครับก็มีการร้องขอให้ย้อนกลับไปลงจอดที่สนามบินกรุงจาการ์ตาแต่หลังจากนั้นครับก็สูญเสียการติดต่อและก็หายไปจากจอเรดาร์ก่อนที่จะตกลงไปในทะเลพร้อมกับผู้โดยสารหลังจากเทคออฟสู่ท้องฟ้าได้เพียงแค่13นาทีเท่านั้นครับขณะที่สถานเอกอัครราชทูตไทยณกรุงจาการ์ตานะครับก็มีการโพสต์ถึงกรณีเครื่องบินของสายการบิน Lion Air เที่ยวบินที่ JT610 เส้นทางกรุงจาการ์ตาเมืองปังกันปีนังประสบเหตุตกในทะเลเมื่อช่วงเช้าของวันที่29ตุลาคมนั้นซึ่งเที่ยวบินนี้ครับมีผู้โดยสารจำนวน181คนนะครับลูกเรือจำนวน5คนแล้วก็นักบินจำนวน2คนรวมเนี่ยนะครับ188คนทางการอินโดนีเซียนะครับก็มีการจัดหน่วยกู้ภัยออกปฏิบัติการเร่งค้นหาแล้วก็ช่วยชีวิตผู้โดยสารแล้วจากการตรวจสอบในเบื้องต้นยังไม่พบว่ามีคนไทยบนเครื่องบินเที่ยวบินดังกล่าวทั้งนี้ครับสามารถติดต่อหมายเลขฉุกเฉินของสถานเอกอัครราชทูตณกรุงจาการ์ตานะครับโทรไปได้ที่062-811-186253ครับค่ะก็
ตอบคำถามให้ได้นะคะว่าสุดท้ายแล้วเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นคือสาเหตุของเครื่องบินตกที่แน่ชัดเนี่ยคงต้องรอให้เจ้าที่นะคะไปพบกล่องดำก่อนแต่ที่สำคัญเลยกับคำถามที่บอกว่าเครื่องเนี่ยมันเก่าไหมนะคะมันมีประสิทธิภาพหรือเปล่าเขาบอกว่าเครื่องเพิ่งถูกนำมาใช้งาน15สิงหาคมที่ผ่านมา2เดือนเท่านั้นเองใช่ครับคุณนิรัชยาแล้วก็เป็นเครื่องรุ่นใหม่ด้วยนะฮะแล้วก็มีหลายคนถามว่าอ้าวแล้วมันอย่างนี้เนี่ยจะเกี่ยวกับคนที่มีหน้าที่ในการขับเครื่องบินหรือไม่นั่นก็คือนักบินแล้วก็ผู้ช่วยนักบินนะฮะตรงนี้เนี่ยก็บอกแล้วนะทางท่าอากาศยานของอินโดนีเซียก็บอกนะว่านักบิน2คนนี้เนี่ยมีประสบการณ์นะ2คนนี้รวมกันเนี่ยชั่วโมงบินเนี่ย 11,000 ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องตรวจสอบอย่างที่คุณราชยาบอกเนี่ยกล่องดำสำคัญใช่ค่ะถ้าพบกล่องดำทั้ง2กล่องนะคะก็คงจะคลายความสงสัยได้ว่าอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในครั้งนี้เกิดจากอะไรกันแน่นะคะรวมไปถึงความคืบหน้าในการค้นหาผู้ประสบเหตุให้ครบทุกชีวิตด้วยเหมือนกันนะคะใช่แล้วครับคุณผู้ชมครับ